สุดยอดเป็นลูกศิษย์วัดป่าภาวนาเป็นไหมภาวนาไม่เป็นเสียชื่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็เรียนจากวัดป่าแต่เมื่อที่เดียวเรียนท่านพ่อลีมหาสังฆราชเป็นตอนนั้นเจ็ดขวบเจ็ดขวบท่านภาวนาแล้วนะท่านสอนง่ายๆหายใจเข้าพุทหายใจออกถูกนับหนึ่งใจเข้าพุทธหายใจออกถูกนับสองตอนเด็กๆใจเราไม่มีมารยาครูบาอาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทำเลยไม่คิดมากตอนเด็กๆพอท่านให้ทำก็ทำทำง่ายมันไม่ได้คาดหวังทำแล้วจะได้อะไรทำไม่นานไม่กี่วันสนุกติดอยู่นาน22ปีทำแต่สมาธิเดินปัญญาไม่เป็นอยู่ไกลครูบาอาจารย์ตอนนั้นเด็กไปหาท่านไม่ได้นานๆผู้ใหญ่ต้องพาไปทีเรียนกับท่านได้แค่สองปีสิ้นไม่มีอาจารย์สอนทำแต่สมาธิไปเรื่อยๆเจออายุ29เจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่สอนให้ดูจิตหลวงปู่ดูลย์มันเป็นครูอาจารย์ที่แปลกสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกลูกศิษย์ท่านนะที่ท่านสอนดูกายนะเยอะกว่าดูจิตนะคนไม่ว่าหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตท่านดูจริตได้ใสเวลาไปหาท่านถ้าไปกราบขอเรียนกรรมฐานเนี่ยภาวนาท่านต้องแจวไม่สอนหรอกท่านนั่งหลับตาเงียบเกือบชั่วโมงท่านลืมตาต้องมาสอนสอนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกแต่หลักใหญ่ๆของท่านนะถ้าดูกายนะจิตต้องตั้งมั่นเห็นกายแยกออกไปจิตเป็นคนดูตอนนี้ครูบาอาจารย์สอนตรงกันหมดนะครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆอย่างหลวงตามหาบัวพูดเนี่ยถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญาแล้วเราต้องแยกให้เป็นกายกับใจก็แยกออกจากกันความรู้สึกสุขทุกข์แยกออกไปอยู่ต่างหากความปรุงดีปรุงชั่วแยกอยู่ต่างหากก่อนที่มันจะแยกได้เราต้องมีสมาธิมากพอสมาธิถูกชนิดไหมถ้าสมาธิแค่จิตสงบก็เงียบเงียบแต่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรหลวงพ่อฝึกมาแต่เด็กรู้เลยสมาธิมีหลายแบบสมาธิบางอย่างเราไว้พักผ่อนสงบเฉยๆไม่เกิดปัญญาหรอกสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเป็นอีกแบบนึงจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้และจิตเรายังเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่มันไม่สามารถแยกกายกับใจออกจากกันแยกสุขทุกข์ดีชั่วออกจากใจก็แยกไม่ได้หรอกเนี่ยจุดสำคัญเลยนะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องให้ได้ถ้าไม่มีแล้วเดินปัญญาไม่ได้จริงจิตเนี่ยเข้าไปรวมกับร่างกายรวมกับความสุขความทุกข์ความดีความชั่วรวมกันเป็นก้อนเดียวกันพอขันห้ามันมารวมกันถ้าขันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจิตเข้าไปสำคัญมั่นหมายเกิดตัวกูของกูขึ้นมามันไม่เห็นหรอกว่าไม่ใช่เราพวกเราต้องฝึกให้มีสมาธิที่ดีก่อนสมาธิพวกเรายังไม่พอนะที่ทำบางคนก็ทำสมาธินิ่งจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนิ่งๆซีใส่แว่นนะจิตจับอยู่กับลมเฉยๆจิตเคลื่อนนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้นะถ้าเห็นร่างกายมันหายใจจิตแยกออกมาเป็นคนดูต้องฝึกหลวงพ่อตั้งแต่เด็กหายใจหายใจลมมันตื้นตื้นตื้นขึ้นมากลายเป็นแสงนะอยู่ที่ตรงอยู่ที่จมูกถ้าจิตเราเคลื่อนไปจากตรงนี้นะเรารู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้เราหายใจจะเรียกถ้าลมมันหยุดกลายเป็นแสงมันหยุด
ถ้าจิตเราเคลื่อนไปแสงเรารู้ทันรู้ทันรู้ทันจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตเราจะตั้งมั่นเด่นดวงได้นะหลักของมันจริงก็คือต้องรู้ทันว่ามันเคลื่อนอย่าไปบังคับให้มันนิ่งนะอย่างของโยมนั่นแหละมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมถ้าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมเรารู้ว่ามันเคลื่อนไปที่ลมปั๊บนะมันจะตั้งขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยผู้รู้จิตมันตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ไม่ใช่จิตที่ไหลไปจุดสำคัญอยู่ที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปไหลไปนะเคลื่อนไปไหลไปได้สองแบบเท่านั้นอันหนึ่งเคลื่อนไปคิดไหลไปคิดแล้วน้องๆมาลงไปว่าไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายแต่ส่วนใหญ่ไหลไปคิดอีกอันหนึ่งไหลไปนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์เดียวไหลไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจก็สบายอยู่ตรงนั้นนะได้แต่สมถะได้แต่ความสงบจะไม่มีปัญญาหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตมันไหลไปอยู่กับลมแล้วจิตจะถอนตัวขึ้นมาเองอย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจิตจะแน่นเลยทำผิดแล้วถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตก็จะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยบางคนถ้าเคยมีบารมีเคยเจริญปัญญามาแต่ก่อนนะขันธ์มันจะแยกตัวออกไปเลยถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บมันจะเห็นในร่างกายกับจิตนั้นโคละอันกันเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นะจิตเป็นคนดูอยู่คนละส่วนกันบางคนก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคละอันบางคนก็เห็นว่ากิเลสกับจิตเป็นโคละอันมันจะเริ่มแยกไม่ใช่เป็นอันเดียวกันหมดพอแยกได้แล้วนะมันถึงจะเห็นความจริงได้ว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตเองก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่อย่างนี้เราเรียกเราเจริญปัญญาอยู่เจริญปัญญาไม่ใช่แค่คิดเอาต้องเห็นเอาวิปัสสนาเพราะว่าเห็นเอาเราจะเห็นได้จิตของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้งั้นเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ให้หลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้เป็นตัวใหญ่เลยนักปฏิบัติรุ่นหลังๆภาวนาไม่รอดทำสมาธิจิตไหลไปดูท้องฟองยุบเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ท้องหายใจก็จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพุทโธจิตไหลไปอยู่กับพุทโธแต่จิตไหลไปหมดเลยแล้วต้องมาฝึกให้จิตมันตั้งมั่นให้ได้ต้องทำนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์ทำสัก10นาที15นาที20นาทีก็ยังดีแต่ไม่ใช่ทำเอานิ่งๆก่อนหลวงพ่อบวชนะตอนนั้นมันมีรายการโทรทัศน์อันหนึ่งรายการถวายร้านโชว์เมืองไทยนะของคุณไตรภพจัดวันหนึ่งไปเชิญนิมนต์หลวงตามหาบัวมาออกโทรทัศน์ได้เก่งนะหลวงตาให้ออกวิทยุยังไม่ค่อยจะออกเลยนิมนต์มาออกโทรทัศน์แล้วถามเลยบอกว่าเนี่ยถ้าผมทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาถามฮะเกิดอะไรนะถ้าผมทำสมาธิมากจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันทำสมาธิก็ทำใจได้ความสงบได้อะไรไปจะเกิดปัญญาได้เป็นอีกอย่างหนึ่งคือขันธ์มันต้องแยกออกไปได้ท่านพูดเลยว่าฟันธงเคยสอนถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยบวชเราว่าเดินปัญญานะเพราะพวกเราต้องหัดมันถ้ามันไม่แยกก็ต้องหัดแยกถ้ามีบารมีเก่าเคยเดินปัญญานะพอจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นจริงๆขันธ์มันแยกเองเลยถ้ามันไม่แยกต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันก็นั่งอย่างนี้นั่งไปหายใจไปให้ใครหายใจไปอย่าให้เคลิ้มแล้วค่อยๆรู้สึกลงไปนะร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูอยู่เรื่อยๆรู้สึกกายกับใจเป็นคนละอันค่อยๆดูไปพอแยกตรงนี้ได้แล้วกายกับใจแยกได้นั่งไปให้นานเลยร้อยมันปวดไปเลยเอาความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นที่แข้งที่ขาที่หลังที่เอวอะไรก็ที่คออะไรก็ดูไปเราจะเห็นเลยว่าร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันแยกออกจากกันอีกจิตก็อยู่ต่างหากเป็นคนดูพอมันปวดมากๆเนี่ยร่างกายปวดมากๆใจมันกระสับกระส่ายให้ดูลงไปอีกก็ความกระสับกระส่ายใจก็โคลนแต่เดิมใจไม่ได้กระสับกระส่าย
พอปวดมากๆใจก็กระสับกระส่ายขึ้นมาความกระสับกระส่ายไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความเจ็บปวดทางร่างกายแต่เป็นความปลุกของจิตไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตจะรู้เข้าหัดนะถ้าหัดแยกไม่ได้แยกขันไม่ได้ก็อย่ามาปวดนะเตือนปัญญาถ้าไม่ได้เดินปัญญามรรคผลนิพพานไม่มีหรอกไม่ได้กินหรอกต้องหัดอยู่ๆไม่เป็นหรอกต้องฝึกหลวงพ่อทำสมาธิแต่เด็กศีลตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นตั้งแต่เป็นโยมเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาจิตท่านว่องไวท่านบอกพระท่านเดี๋ยวหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ท่านเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นผู้รู้จิตตั้งมั่นเด่นดวงเราเป็นฆราวาสก็ฝึกได้ถ้ารู้จักวิธีฝึกเราต้องฝึกนะไม่เอาแต่สงบไปเรื่อยๆได้กินหรอกนั่นหายใจอย่างนั้นได้แต่ความสงบนะจิตมันเคลื่อนไปไม่ใช่เคลื่อนไปคิดแล้วดูออกไหมมันไม่เคลื่อนไปที่ลมนะมันเคร่งนิ่งอยู่กับลมเคลื่อนหนีไปคิดไหลไปคิดแล้วที่จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมรู้ทันไปซ้อมนะซ้อมเข้าไปขยันหน่อยดูบ่อยๆแจกตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาก็แยกขันไปจะเห็นขันแต่ละขันไม่มีตัวมีตนเลยมีครูบาอาจารย์แต่ก่อนบางทีท่านสอนพุทโธพิจารณากายเป็นอุบายของท่านหายใจไปพุทโธไปจิตรวมลงไปรวมแล้วขี้เกียจขี้คร้านมีแต่ความสุขท่านก็เลยสอนให้มาพิจารณากายกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาพิจารณาไปทำไมพิจารณาโดยจิตที่มีสมาธิอยู่นะสุดท้ายร่างกายจะสลายตัวไปหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวเห็นเราดูกายดูไปได้จิตมีสมาธิร่างกายจะสลายตัวร่างกายหายไปหมดเหลือจิตอันเดียวพอจิตถอยออกมาจากสมาธิกลับมามีร่างกายขึ้นมาใหม่มันจะรู้สึกถึงอกถึงใจเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเมื่อกี้ร่างกายไม่มีมีแต่จิตมันก็จะแยกได้ว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้นะจะยืนเดินนั่งนอนนะจะเห็นเลยร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูไม่ใช่ตัวเราเลยที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมานะสอนดีนะเรารักษาสืบทอดคำสอนท่านมาให้ได้เราได้แต่เกิดนะพุทโธพุทโธไม่รู้ว่าพุทโธคืออะไรพุทโธคือจิตอะไรพุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจิตอะไรถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำนะได้จิตก็ได้ทั้งหมดเลยเสียจิตไปดวงเดียวเสียทั้งหมดนั่นแหละต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้ครับของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีต้องลงทุนลงแรงเอาไปเรียนต่อนะหาซีจีสามเดี๋ยวเราพักไปอีกวัดหนึ่ง